สวัสดีชาวไทยและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เอาชีวิตรอดถึง100วันได้ไหมจะเป็นการเอาชีวิตรอดที่ไม่ธรรมดาแน่นอนจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เอาชีวิตรอดถึง100วันจะได้ไหมนะครับเป็น EP ที่2แล้วนะครับก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อาจจะไม่ได้เปิดคลิปแบบว่าท้องฟ้าสวยงามใช่มั้ยคอยอเพราะฝนตกโอเคอ้าวคุณไม่พูดล่ะโอเคทุกคนภารกิจของเราในวันนี้นะครับปู่ทําการย้ายถิ่นฐานนะครับคือว่าบ้านเราเนี่ยเราจะอยู่บ้านในBC ตลอดก็ไม่ได้ใช่มั้ยเราจะย้ายบ้านนะครับเพื่อไปทำบ้านกันเองเป็นไบโอมอื่นนะครับก่อนอื่นเลยขอทำการฆ่าโจรก่อนเลยมันจะมีโจรบุกบ้านแค่ก็นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชุดเกราะพี่ไปไวจังเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าชุดเกราะผมคืออะไรชุบฆ่ามันอีพีที่แล้วจะได้ไหมแค่เราจะทำการไปขุดวันนี้พี่ปาก็มาผมลืมบอกพี่ปานะพี่ปามาด้วยนะทุกคนพี่ปาเขากำลังทำการฟาร์มของอยู่นะครับก็คือวันนี้คราวก่อนนะครับผมได้ทำการขุดแร่ที่มีชื่อว่าแร่แพลตินัมนะครับในการขุดใช่ไหมแล้วเราก็ทำการไปเผาแล้วก็ทำการค้ามานะครับทุกคนแร่แพลตินัมเนี่ยมีความสามารถแบบค่อนข้างจะดีมากเลยนะทุกคนนะก็แบบพอชิ้นเหล็กเลยนะทุกคนก็เคียก็ได้เป็นดาบไปนะดาบแพลตินัมก็วันนี้ครับผมอยากทำกระเป๋ามาทุกคนเพื่อที่เราจะย้ายบ้านเพราะของเราเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมของเราอยู่ในกล่องใช่ไหมของมันเยอะกันไปเราทำการทำค้ากระเป๋านะก็จะใช้เป็นหนังสัตว์ท่อนหนึ่งอันนะครับหรือว่าเหล็กก็ได้แล้วก็เป็นกล่องโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไปหาหนังสัตว์กันทุกคนหนังสัตว์มีคนบอกนะเคียผมลืมไปเลยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเขาบอกว่ามังกรเนี่ยถ้าเราขี้ขวาที่มังกรเราจะกระดูกมาทุกคนจริงไหมใช่หรอลองดูใช่ลองดูนะโอ้นี่ไงแกดูนี่ได้จริงด้วยโอ้นี่ไงขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับนั่นเฮ้ยใครอ่ะไม่เดี๋ยวปักหัวใครอ่ะปักหัวผมเลยข้ามไปได้แกข้ามันข้ามันโอ้สกิตันโอ้โหตัวแกตัวนี้มันโคตรถึงเลยแกมันถึงมากเฮ้ยเกียร์ตายแล้วคุณตายแล้วเหรอคุณจำทางกลับคุณจำทางได้ไหมทุกคนครับเกียร์ตายทุกคนของเกียร์เต็มเลยทางนี้เดี๋ยวผมไปหาเกียร์ก่อนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนฝนหยุดพอดีเลยครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็มีคนบอกกาวก่อนนะขอบคุณมากเลยครับสำหรับข้อมูลนะครับบอกว่าไอ้แท่งนี้มันสามารถเทเลพอร์ตได้นะครับโอเคผมทำการเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านเริ่มต้นแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะวาร์ปยังไงนะทุกคนหรือว่าต้องมีแท่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็กด M ดูหน่อยทุกคนเราจะทำการไปหาหนังสัตว์ไบโอมขวามือนะก็คือไบโอมนี้นะฮะเราจะไปทำการหาหนังสัตว์กันนะทุกคนก็คือว่าต้องฆ่าแม่น้ำไปประมาณนี้ทุกคนเห็นมั้ยวะประมาณนี้ต้องฆ่าแม่น้ำไปเพื่อหาหนังสัตว์เพื่อที่เราจะทำกระเป๋าทุกคนนับนี่แบ็คแพ็คที่ผมบอกไปไงทุกคนโอเคเพราะนั้นไปเดี๋ยวพี่มานะครับทุกคนพี่ขอไปหาของกันนะปลาซังได้มั้ยฮัลโหลพี่มานะโอเคเดี๋ยวผมมานะทุกคนโอเคแล้วก็นะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่ที่ผมบอกไปนะว่าน้ำเนี่ยเราสามารถกินได้นะฮะแล้วก็ดื่มเสร็จใช่ไหมทุกคนเราสามารถกินน้ำได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ไปค้าใหม่รอบหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคตอนนี้เราเหลือ1ครั้งเราค่อยดื่มแล้วกันโอเคเราทำการไปดูแมปก่อนไปทางขวามือฝั่งนู้นนะครับตรงไปข้างหน้านะเพื่อที่เราจะเอฟซีไปโดนอะไรไม่แน่กระบองเพชรโอเคเราจะไปหาไบโอมผมจะไปดูไบโอมด้วยว่ามันสามารถมีความสามารถในการสร้างบ้านหรือเปล่านะครับถ้าสามารถสร้างบ้านได้จริงผมก็จะทำการอยู่ไบโอมนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองไปแวะดูทุกคนว่าโหสวยงามมากเลยอ่ะแต่ที่มหาอย่างนึงนะทุกคนเราไปตอนกลางคืนสินะแสดงว่าเราจะค่อนข้างจะนี่ไงสวรรค์หน้าทุกคนครับไบโอมสวรรค์หน้านะครับไบโอมนี้ใช่ปะมันคือไบโอมสวรรค์หน้าใช่ไหมไบโอมปลอมมึงเต็มโดนปลอมเพราะว่าอะไรมาสวรรค์หน้าเดี๋ยวเกี่ยวอะไรนะเฮ้ยผมเจอยุงเจอสินะโอ้โหเจอยุงนะทุกคนไปเราจะไปหาหนังสัตว์กันนะครับเพื่อที่เราจะทำการคราฟกระเป๋านะครับแล้วก็ทำการย้ายหมู่บ้านนะครับเราจะไปหมู่บ้านอื่นกันนะฮะเพราะว่าเราเซฟพอยต์ไปแล้วมันจะมีดันเจี้ยนให้เราลุยไหมข้างทางอะไรเงี้ยเผื่อมีกระปงกระเป๋าแบบว่าแบบที่กระเป๋าเนี่ยที่มีแบบดันเจี้ยนให้เราลุยนะฮะน่าจะดีมากๆเลยทุกคนอะไรฝนตกเยอะเหรอทำไมฝนตกบ่อยจังใช่ไหมมีคนขี้ผมไว้ตกโคตรบ่อยทุกคนครับเจอแก่ะฟันที่แปลกก็คือมันตกในไบโอมทะเลทรายใช่มันเกิดไบโอมทะเลทรายด้วยหมู่บ้านเรานะฮะบอกเลยตกบ่อยมากๆเลยนะครับคุณเคียคุณก็หาอะไรทำไปก่อนนะเคียนะไม่ว่าจะเป็นขุดหินเราก็ได้เพราะเราจะใช้หินในการสร้างบ้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทำการหาหนังสัตว์นะครับเฮ้ยมันทำอะไรทุกคนลองขึ้นไปดูนะฮะมันน่าจะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเจอเสือโอ้ชิดเสือดาวเสือดาวไม่นึงต้องชุบใช่เสือดาวต้องชุบเดี๋ยวไม่ใช่คนละดาวข้ามก่อนดาวผมอาจจะไม่โหดมากทุกคนผมต้องหาดาบมีคนบอกว่าพี่แซมครับมีดาบชับพันด้วยโอเคน่าสนใจมากเลยดาบชับพันเนี้ยดาบที่ดาเมจ 1,000 ใช่ดาบดาเมจ 1,000 ใจเจ๋งน่าใจเจ๋งทุกคนนะต่อไปก่อนเลยนี่ทำอะไรไว้เนี่ยทุกคนทำนี่นะโอ้ยทำแคบจังอ่ะน่าจะไม่ทำปะหรือทำปลอมดีกว่าทุกคนโอเคไม่เป็นไรฮะโอ้ถ้าเราพักสักนี้สักคืนได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวทุกคนครับเราจะพลจุดไปต่อตัวอะไรเนี่ยกูซอมบี้ถือเกาะมาดิเดี๋ยวผมจะซอมบี้ถือก่อนชั้นโอ้โคตรถึกเดี๋ยวมันไม่ใช่ซอมบี้มันคือบอสแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันคือบอสบอสบอกว่าดูดิดูเลือดทุกคนดูเลือดมาข้างบนนะฮะเดี๋ยวอ่ะไปนึงอ๋อนี่ทุกคนดูเลือดมาข้างบนหน่อยปะไปนึงต้องดูประมาณนี้อ่ะทุกคนเลือดมาไหมเลือดไหมข้างบนนะแบบทุกคนถึงมันก่อถึกมากอ่ะถ้าผมฆ่ามันผมว่าต้องดรอปของดีๆอ๋อมันทานไฟทุกคนครับไอตัวนี้มันปกป้องต้านทานไฟทุกคนมันมีบอกข้างบนนะฮะโอเคเสื้อกรอบมันรู้สึกว่าจะเป็นต้านทานไฟทุกคนครับแต่มันโคตรถึกมากเลือด87เลือดเป็น100อ่ะทุกคนจิ๋มหมายแล้วผมเจอบอสทุกคนโอ้ยกูสู้ได้กูสู้ได้เดี๋ยวผมไหวอยู่เดี๋ยวผมฟาร์มหินรอโอเคเดี๋ยวไม่มีใครจะมาช่วยผมสักคนเลยปาช่วยพี่ได้ไหมบวกอยู่ครับตายได้ทีเดียวขอร้องลาทุกคนขอกำลังใจคนละ1ไลค์นะฮะเพื่อที่ผมจะทำคลิปต่อและก็ฆ่าพวกมันให้หมดนะครับโอ้ยจริงตายได้ทีขอร้องละเดี๋ยวมันนานเกินดาบกูจะพังกันเนี่ยฆ่ามันตายโอ้ยบักปอบทันทีตายเถอะขอร้องละดังวัวต้องการกูอยู่นอนฆ่ามันตายโอ้โหไม่ตายวะโคตรถึกมากทุกคนมันถึกมากมึงตัวอะไรกันแน่เนี่ยคือตัวอะไรมึงใคร
เฮ้ยจะตายแล้วกูจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยจะตายแล้วทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้โอเคตายแล้วทุกคนเฮ้ยต่อมาแล้วสีทองเฮ้ยของแร่เฮ้ยได้การกระทาสำเร็จทุกคนครับผมได้โอ้โหก่อโคตรโหดคือกอดไอรอนสเตลอันสักอย่างนะครับเอาเป็นว่ามันว่ามันดีอ่ะใช่ใช่น้ำหนัก6กิโลเลยทุกคนครับมีน้ำหนักบอกด้วยนะฮะแล้วก็คูลิ่งโดนอะไรกันนะโดนผมโดนอะไรวะใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเป็นง่ายๆผมได้ก่อโหดโหดมาทุกคนแล้วก็ดาบเป็นดาบกระเด็นโดนอะไรกัดอ่ะยุงเหรอโดนอะไรอ่ะกูผมมันสอยอยู่ผมกำลังยิงเฮ้ยคุณยิงจริงเหรอโม้แล้วแหละโม้แล้วแหละแกแต่ว่าน่าโดนไม่รู้โดนอะไรกัดทุกคนน่าโดนอะไรสักอย่างที่ผมไม่เห็นกันนะครับทุกคนคล้ายแมงมุมวะเออมันคล้ายน่าจะคล้ายแมงมุมโอเคไปหานางซักกันดีกว่าผมจะเจอมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มาธรรมดามันคือมาติปีกเฮ้ยเดี๋ยวนั่นตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยผมเจอช้างด้วยทุกคนเออมันไม่ใช่เหมือนยูนิคอร์นเลยนะมันเป็นมาติปีกอ่ะโดนทะลุฆ่าทุกคนนะครับเจออะไรแกเจอฟินิกสีทองเจออะไรนะโกลเด้นฟินิกส์โกลเด้นฟินิกส์คืออะไรฟินิกส์สีทองเฮ้ยสัตว์ในตำนานป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมฆ่าวันนี้ก่อนข้ามาทุกคนครับผมญาติข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้เอาหนังสัตว์นะครับไปทำกระเป๋าของไหนได้น้องๆอย่าฆ่าฉันเลยเอาปลาตายเหรอปลาโดนสเกลตันฆ่าตายโอเคได้หนังสัตว์มาแล้วทุกคนครับเราจะไปหาหนังสัตว์ต่อนะครับในการที่เราจะชีวิตรอดเจ๊อ๋อปลาเจอตัวอะไรอ่ะมันคือเสือดาวเสือดาวโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเอาตายเอาโอเคก็ตายแล้วคุณโดนอะไรกัดอ่ะเฮ้ยบินบอสเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวผมจะได้กลับทุกคนนะจะได้กลับไปช่วยเพื่อนๆนะฮะรอก่อนเดี๋ยวพี่ขอฆ่าอะไรมันกัดผมไม่ผมโดนอะไรกัดเดี๋ยวให้ผมมือนะไอ้นี่แน่เลยแกใช่ไหมสเกลตันนี่ฆ่ามันตายซะตายซะไอ้แกนี่ไอ้แกนี่โอเคทุกคนครับรอก่อนทุกคนรอก่อนนะครับผมขอฆ่าช้างก่อนนี่ผู้ช้างเลือดคนเยอะเลือดเยอะมากต้องการหนังสัตว์เอาหนังสัตว์มาในการเอาหนังสัตว์มาขอฆ่าช้างทุกคนครับขอฆ่าช้างนะครับผมต้องการเอาหนังสัตว์ไม่ดอกปะวะไม่รู้ทุกคนครับต้องหาหนังสัตว์ที่เราจะกลับบ้านได้โดนอะไรเยอะเนี่ยผมโดนอะไรสอยอะทุกคนเฮ้ยผมโดนอะไรกัดวะเฮ้ยในสถานะด้วยอะคนมือหนาทุกคนตัวนี้เหรอเฮ้ยนี่แน่เลยนี่ไงไก่นกเนี่ยเดี๋ยวจะตายไปหนึ่งกลับก่อนไม่นะจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโดนอะไรไม่รู้กัดเต็มเลยทุกคนครับโอ้ยมึนโอ้ยมันไล่จีผมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนกปีศาจทุกคนนกปีศาจเฮ้ยนกปีศาจเนี่ยกระป๋าผมกำลังกลับไปหานะนกปีทองผมจะนกเป็นตัวผมนกปีศาจทุกคนโอ้ยขอกลับบ้านก่อนดีกว่าครับทุกคนไม่ไหวโอ้ยนกมันจะมาล่อผมเยอะนะทุกคนเห็นข้างหลังปะเนี่ยอะไรวะดูดิมันฉีดโอ้ยน้ำก็ไม่มีกินโอ้ยอะไรวะข้างนอกมีแต่สิ่งอันตรายทุกคนครับไบโอมนี้ไม่น่าอยู่ครับเราค่อยไปหาหนังสต๊อกเดี๋ยวทุกคนครับโอ้โหเจอจันเจียนด้วยอยากลงจังเลยเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวขอไปเก็บบ้านก่อนโถ่เจอแต่อะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนครับผมจะบอกให้นะฮะตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปนะครับหลังจากที่เราได้เข้าเซิร์ฟมานะครับของผมแม่งผมจะบอกให้ทุกคนตอนนี้รอบนี้ก่อนหน้านี้ผมไปโดนนกไอ้ตัวนั้นฆ่ามานะก่อนกลับบ้านนะครับเลยผมต้องทำของใหม่หมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นชุดแพลทินัมครบนะครับอาจจะแบบอยากได้เสื้อตัวนั้นมากเลยของมันหายไปทุกคนเนี่ยศพผมเนี่ยมันตายตรงนี้ไว้ทุกคนเห็นปะเนี่ยถ้าพอผมไปเก็บศพนะครับในตัวผมศพของหายหมดเลยทุกคนครับหรือนกมันกินของผมเข้าไปก็ไม่แน่ใจนะฮะก็หนังสัตว์ผมจะทำการไปฆ่าอูดมานะครับแล้วก็ของผมต้องหาใหม่นะแล้วก็ดาบเนี่ยดาบนี้รู้สึกว่ามันน่าจะแรงนะทุกคน9ดาเมจนะวิธีครับก็ง่ายๆนะครับก็ใช้แร่แพลทินัมใช่มั้ยทุกคนแล้วก็ใช้เนี่ยไอ้ไม้เนี่ยที่เราสามารถคราฟจาก EP ที่แล้วทุกคนง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวย้ายพื้นที่ดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทำการเนี่ยครับแร่แพลทินัมผมยังเผาอยู่เลยทุกคนโอเคแร่เก็บไว้นะครับนี่แร่แพลทินัมที่ผมได้มาทุกคนเดี๋ยวคราฟให้คนอื่นต่อนะแล้วก็ไปแบ็คแพ็คนะครับวิธีการคราฟไงฮะใช้หนังสัตว์2 4 6 7อันนะครับแล้วก็กล่องแล้วก็แร่ทองใช่มั้ยได้เลยต้องเอาไม้มาทำเป็นกล่องก่อนแล้วกันนะทำเป็นกล่องนะครับประมาณนี้ได้กล่องมาแล้ววางไว้ใช้แร่ประมาณนี้ปั๊บทองเรามีทองรู้สึกว่าเรามีทองทองมี6อันเอามาอันนึงครับทำกระเป๋าไม่รู้ว่ามันจะขนได้ทั้งหมดเกียร์นะแต่ได้ขนได้ใช่ไหมคอยอทำการขนก่อนเชิบขนเรียบร้อยทำกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมได้แบ็คแพ็คมาแล้วนี่ไงใช่ไงนี่ไงโคตรฟรีแล้วใช่ไงกด B อ๋อนี่ไงกด B โอเคผมทำการย้ายของก่อนเลยนะของในบ้านผมเนี่ยเควสเราต้องเอาไปไหมอ่ะมันเป็นเควสอ่ะอยากรู้ว่ามันจะดีไหมสมมติอ่ะเราลองใช้สักอันนี้ทุกคนนะเป็นอ่ะแมนมุมเรื่องการคิวที่ขวาอ้าวค้างเลยอ้าวที่ขวาฟูระหว่างแร่เพชรดำกับแร่เหล็กอันไหนดีไม่เอาแล้วเอาทิ้งไปง่ายทุกคนอะไรนะแค่แร่เหล็กกับแร่เพชรดำอันไหนดีวะเพชรดำน่าดีกว่าใช่ปฏิบัติพูดเลยครับโอเคดาบเราจะทิ้งไว้นะครับของไม่จำเป็นเราทิ้งไว้ที่นี่กันไม่ข้าวสาลีทิ้งไว้อ้อยทิ้งไว้เอาของที่เราจำเป็นไปแล้วกันนะทุกคนที่เราเป็นไม้กันหนังสือหนังสือนี่เอาไปด้วยอ่ะเผื่อทอสออกไปหาเอเมอรัลด์ไปครับทุกคนเอาไปหมดเลยหนังสือนี่เราต้องเอานี่ครับได้นะครับเอาแค่นี้ก็พอมั้งขนแกะไม่ต้องเอาไปมันว่าจริงผมไม่ต้องเอาไปหมดเลยก็ได้นะเอาแค่นี้ก็พอนะครับเราจะทำการย้ายพื้นที่แล้วทุกคนโอเคทางกด B ครับเก็บของที่ไม่จำเป็นใส่กระเป๋าฮะเก็บให้หมดเลยครับเก็บหมดเลยฮะเตียงนอนไปด้วยนะทุกคนเอาเตียงนอนไปด้วยนะเราจะได้เอาเตียงนอนที่ครับที่นู่นนะฮะเอานี่ไปด้วยแหละโอเคไปทุกคนผมมีของมอบไหนคุณให้อะไรผมตามมาเฮ้ยหินหรอสวยของผมครับนี่ครับผมเคียร์เขามีประโยชน์กับผมเลยในการคราฟหินผมมาครับพอดีผมก็มีนะกระเป๋าหรอไม่ได้หนังสัตว์พี่ไม่พอเอาน้องมาฝากไว้ในตัวพี่ก็ได้วันนี้เป็นวันที่ถ้าเป็นในเกมที่เราเล่นมาประมาณวันที่5นะครับของวันนี้เราจะทำการโอเสียงไก่เราขันด้วยเราทำการย้ายไปโอมกันทุกคนเราจะไปโอมนี่กันทุกคนครับไปโอมน่าจะเป็นไปโอมป่าธรรมดานะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นไปโอมสวรรค์หน้านะที่เราไปเขาก่อนเราจะไปเปิดแมปซ้ายล่างกันไอ้ล่างสุดกันทุกคนตามมาเปิดแมปไปดิว่าไง
เพื่ออะไรไปเร็วตามมานะครับเดี๋ยวเราทำการไปเดี๋ยวผมขอเก็บน้ำก่อนแล้วกันนะครับทุกคนในการเดินทางไปเก็บน้ำไว้โอเคเราทำการเดินทางกันไอ้แค่นี่ผมลืมบอกนี่คุณต้องใช้นี่ในการคราฟเอาเก็บน้ำใช่ไหมคุณเก็บน้ำใช่ไหมแล้วคุณก็ใช้นี่ไปนี่เอานี่นะไปคราฟกด E เลยแล้วก็เอาถังเอาน้ำกับเนี่ยไปใส่ในโต๊ะช่องคราฟเลยสองอันมันสามารถกินทั้งหมด3ครั้งเลยจะไม่ติดพินนะครับทุกคนโอเคไปเราจะไปจนไปนะครับในการที่เราจะเดินไปข้างหน้านะฮะเพื่อที่เราจะไปโอ้ใหม่กันทุกคนเดี๋ยวจริงตรงนี้มันก็ถึงไงนี่ถึงไงนี่ถึงแล้วมันก็ใกล้ๆนะจริงมันก็ไม่ได้ไกลมากเลยนะนี่ป่าเบิร์ดทุกคนนะป่าเบิร์ดฮะมีตัวอะไรกันบ้างฝนฟ้ามึงจะผ่าแล้วมึงจะตกเยี่ยนเลยนะฮะทุกคนนี่ตัวอะไรอ่ะเออตัวอะไรทุกคนเฮ้ยกินเราแรมเมอร์เหรอคือตัวอะไรครับดูดิเอาไหมฮะสักทีไหมเอาดิอุ้ยมันตอบอะไรอ๋อเดือบตอบเนื้อเหรอแรมเมอร์บีทนะทุกคนเนื้อแรมเมอร์นะฝนตกอะไรบ่อยอย่างทุกคนนะมีเต่าด้วยโอเคครับเราจะไปหาพื้นที่ในการที่เราจะอยู่สร้างบ้านกันนะครับบ้านที่ผมคิดว่าจะอยู่นะครับผมจะทำการเป็นที่มาแล้วฝนตกน้ำพิษทุกคนน้ำพิษด้วยมาทางนี้ไม่ได้น้ำพิษหรอเราโดนอะไรเนี่ยป่าพิษหรอเอาแต่ที่เอาแต่ที่เอาแต่ที่นี่มันเป็นป่าพิษทุกคนครับตายแล้วไม่ห้ามตายห้ามตายเราห้ามตายกันนะฮะทุกคนเพราะของผมกลัวของหายมากเลยนะเวลาตายโอเคเดี๋ยวเราทำการสร้างบ้านแถวเอาเป็นที่พื้นที่ที่แบบราบๆแล้วกันทุกคนครับผมเจอแค่เห็นผมไหมปลาไม่เจอคนไม่เจอสาวไปดูเร็วนี่แหละผมได้ที่อยู่แล้วกันทุกคนเฮ้ยมันจะฆ่าเราไหมอ่ะเฮ้ยเอาหายไปแล้วเอาเขาต้นไม้ไปแล้วเฮ้ยมันเข้าไปต้นไม้แล้วทุกคนมันคือสาวเขาต้นไม้ไปแล้วเอาเพราะว่าเราจะไม่อยู่ไปโอเมียทุกคนครับมันมีเฮ้ยผมเจองูด้วยใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอาผมลงทางอ้าวงูจริงด้วยทุกคนครับหลุมงูเฮ้ยเข้าไปเร็วผมเจองูไปเงี้ยผมว่าไปโอเมียน่ากลัวจังเลยแกมาตามมาเร็วคุยไหนเนี่ยโอ้ยเขาพูดหลงทางผมว่าเราได้บ้านเราแล้วเขียเห็นขนาดไหมไหนไปลุยเอาปรับเลนส์เท่าที่ฉันน้อยเราจะไปฆ่ามันเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านโจรโอ้โหโคตรใหญ่อะทุกคนดูดิใหญ่มากโอเคเราผมว่าเราได้เผื่อเราได้บ้านแล้วเขียไปกันเร็วนะครับเปิดเราได้บ้านแล้วเราจะไปฆ่ามันกันทุกคนครับไปเป็นมันให้ยาแกรู้ไหมว่าบ้านพวกแกกันเราจะไปเซฟเป็นของฉันไอ้พวกโจรใช่แล้วแหละฆ่ามันแกโอ้บ้านมันโคตรใหญ่ทุกคนดิมีฟาร์มตัวสมบูรณ์ด้วยทางเข้าทางนี้นั่นแหละเล่นแม่งเลยเฮ้ยดีทุกคนเราได้บ้านเราแล้วนะทุกคนโหสวยเอาดิโอ้ต้นไม้มันสร้างไปสวยเลยครับสร้างบ้านต้นไม้สวยเยอะเลยใช่ไหมจริงเข้ามาพันบอกเขาที่อยู่ชั้นอ่ะนี่เราจะทำลายบ้านโจรเขาเซฟกล่องนี้ไหนหัวสร้อยเจลฟิตสร้อยนั่นแหละตามหน้าชื่อมันสร้อยแมงพุนแล้วก็มีเหล็กด้วยครับทุกคนมีเหล็กมีทองมีหนังสือคัมภีร์เวทแล้วก็มีธนูดูอะไรอ่ะดูก่อนเดี๋ยวอ๋อหนูพัฒนาเวทด้วยหนูพัฒนาผมได้ไดมอนด์มาดูอันนึงด้วยแล้วเจลฟิตไปทำอะไรได้นะมาใส่ไว้ในไหนชิบนี่กูแซมอันนี้ด้วยนี่ด้วยไหนวะไม่รู้ไหนแกก็ได้คาถาเวทเหรอไหนมันมีคาถาเวทไอ้เกาะหนังบวก2เลยนะใครใช้ก็ใช้ลองดูเฮ้ยในนี้ก็มีอีกเนี่ยมีหมวกอะไรก็ไม่รู้ไหนบวก2ใช่ไหมหมวกนี้เอ้ยหมวกนี้ดีกว่าเฮ้ยหมวกอะไรไม่รู้ใส่แล้วรำคาญหัวมากเลยทุกคนดูดิหมวกเดียวกับผมแน่เลยทำวางหัวถอดแล้วกันเอาเก็บไว้ในกล่องเดิมแล้วกันหมวกก็ถือว่าจะเป็นหมวกกากๆแล้วถ้าใส่หมวกแพทเทิร์นเดี๋ยวเยอะเลยทุกคนไม่รำคาญหัวอันนี้มีช็อคพาวเดอร์เหรอคืออะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีดาบทุกคนครับพลังโจมตีบวกดาบอ๋อเป็นมีดเล็กทุกคนครับเป็นมีดเล็กก็ถือว่าจะตีเร็วมากเลยนะเอ้ยดีว่ะมีนี้โอเคเราเก็บไว้มีเอเมอรัลด์มีของทองโอเคได้อยู่นะเฮ้ยทุกคนเราได้บ้านเราแล้วเนี่ยใช่ไหมมีนี่เอ้ยหูเสื้อหนังโอ้ตกใจนึกว่าเสื้ออะไรเสื้อหนังทุกคนครับแล้วก็มีเป็นดอกไม้เป็นธนูเฮ้ยที่นี่ดีนะมีเสื้อกรอบบวกห้าด้วยของมันเยอะแล้วเลือกไม่ถูกใช่ของมันเยอะมากทุกคนดีน้ำยาครับแล้วก็มีมานาเจมผมว่ามานาพวกนี้ผมว่ามันต้องได้ใช้แน่นอนอ่ะมีบอสฆ่าไหมฆ่าก็ได้ครับไปฆ่าครับจัดการครับเดี๋ยวจัดการมันมาเด้หูเลือดร้อนหนึ่งมาเด้ใครหมดปลูกบ้านโจรมาเด้เออหายซะหายซะไอ้แกเรียบร้อยฮะโอเคครับความจริงเราอยู่บ้านตรงนี้เราอยู่ที่นี่ก็ได้นะเอาจริงเนาะน่าอยู่ไหมอยู่ก็ได้นะโอเคอะไรคืออะไรเนี่ยเคี้ยวเหรอแต่เท่ดีอะโอเคเอาเป็นว่านะครับเราจะอยู่บ้านที่นี่แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะสำรวจข้างในกันว่าไม่มีอีกบ้านนึงเนี่ยทุกคนอุ้ยบุลเลอร์เลยเฮ้ยเสียงอะไรเขายิงอะไรเดี๋ยวเอาผีอ๋อเอ้ยอ๋อประสานนี่ผมเคยเห็นทุกคนผมเคยเห็นในเทเลอร์อยู่เทเลอร์คือตัวอย่างนะทุกคนเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเอ้ยข้างบนมันมีผีด้วยข้างบนมีมอเตอร์ด้วยนะไปข้างบนกันทุกคนขึ้นบนแล้วขึ้นบนมาตับเอ้ยเดี๋ยวไปนั่นหูม่วงบวก3เดี๋ยวนะม่วงไหนดีวะม่วงนี้ดีกว่าวะมันจะรำคาญตาไหมอ่ะไม่ม่วงดีนะเนี่ยมันรำคาญตามากเลยอ่ะทุกคนจะตายประตามไปเพิ่มเลือดก่อนน่าจะมียาเพิ่มเลือดนะทุกคนมีกางเกงหนังมีคันธนูไปในภูมิหาของกันมันมีพวกเมจิกด้วยเนี่ยเอ้ยใช้ได้เหรอขี้ขวาเราใช้ได้เลยเหรอสร้อยเนี่ยสร้อยขี้ขวาเราใช้ได้เลยมันอยู่ในไหนวะอ๋อนี่มันอยู่ในช่องนี้มันจะมีช่องเสริมของด้วยนะทุกคนใครมันยิงผมแป๊บนึงนะตัวอะไรไปเนี่ยมัมมี่เหรอมาได้ไปนึงถือดาบก่อนหรือถือดาบทุกคนรับชิบหายแล้วข้างๆเราเป็นหมู่บ้านของเอ็นเดอร์แมนยักษ์อ่ะไปนึงโอ้โหมอนสเตอร์เต็มเลยทุกคน
หมายแล้ว EP นี้ผมว่าเราไม่ทันสร้างมหาที่อยู่เลยครับ EP นี้เราแปลว่าเราหาที่อยู่แล้วกันนะ EP นี้โอ้โหมอนเตอร์เยอะมากจะตายแล้วเนี่ยพี่จะตายแล้วฟาดขวาแล้วน่ะทำก่อนเออเฮ้ยพี่กูคุณปลาพี่ปลาเขาได้ขวาแล้วคุณทุกคนครับในปลาพี่ขอยุ่งก่อนนะไหนขอยุ่งหน่อย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 พี่จะเราไปตีพวกนั้นดูมามี่นะหลังให้ไม่ได้อ่ะโยนไม่ได้เหรอไม่เป็นไรให้ปลาก็ได้ครับตายซะนี่โอ้แถวนี้เป็นหมู่บ้านของพวกซอมบี้นะฮะแล้วก็มีเอ็นเดอร์แมนด้วยปลาที่หมายมาแล้วถือโล่ก่อนเตรียมการปะทะทุกคนครับอุ้ยอย่าตายแรงมากมันนะเตรียมการปะทะไม่ได้พี่ต้องตายแน่ปลาพี่ช่วยพี่ช่วยกินมากกินมากกินมากอย่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยคิดว่าเขินเซ็กก็ไม่หายอีกเพ่งต่อสู้มาเลยครับจังหวะนี้มาดิเอาผมจะตายแล้วตายหนึ่งผมจะตายช่วยด้วยไม่อยากของตกเดี๋ยวของหายสวิตอย่าแค่มันล่าผมอยู่มันล่าผมอยู่โอเคผมช่วยมาดิโอ้ยผมโล่ผมอยู่ไหนทุกคนโล่อยู่ไหนโล่อยู่ไหนเนี่ยโล่อยู่ในกลางเดี๋ยวโล่อยู่ในมือหรือเปล่าโอเคสวยโอ้โหเกือบไปแล้วครับทุกคนโอ้โหทีนี้โคตรเดือดฮะเดี๋ยวบ้านนี้มีอะไรปะค้นก่อนเจ๊มันมีธนูโผล่มายิงใช่มันคือผีธนูเฮ้ยเดี๋ยวว่านี่มีเด็กอยู่ไม่บังตามีเด็กนี่ตาใส่เด็กมี2ตัวเลยครับทุกคนฆ่ามันฮะฆ่าก่อนผมไม่รู้ว่าต้องทุบเตียงมันนะทุบเตียงก่อนแล้วทุกคนนะเผื่อมันเป็นที่เกิดของพวกมอนสเตอร์นะครับทุบเตียงก่อนวางใหม่โดนตัวอะไรมึงอ๋อโอ้ยที่นี่โหคนน่ากลัวเคยกับปลาเคยกับปลาพวกเรา3คนต้องช่วยกันแน่ๆช่วยแล้วข้างบนน่ะเห็นป่ะมันมีปราสาทอยู่เราต้องรีบไปที่ปราสาทก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยกองโจรโอเคตัวนี้กองโจรรับผิดมันเป็นผีอ่ะเราลองข้างบนมั้ยเผื่อมันมีกองสปาวไม่มีเลยครับมาเราขึ้นบนกันลองขึ้นบนกันเพื่อข้างบนเนี่ยมันต้องมีเนี่ยว่ามันเป็นมันต้องมีอะไรแน่เลยข้างในเนี่ยข้างบนน่ะเราจะลองหาทางขึ้นดูทุกคนเฮ้ยมีกล่องมีกล่องแน่นอนผมเจอผีธนูเจอผีธนูที่ขวาไว้โอเคตายครับทุกคนนี่เป็นกระดูกใหม่อ่ะอุ้ยพี่ตัวอะไรยิงอ่ะเฮ้ยเจอผีธนูยิงผมผีธนูมาดิผีธนูมาดิมีโล่อะไรไม่กลัวหรอกมาดิมีไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ทุกคนตามดูมันยิงมาดิยิงมาดิพี่ข้ามอยู่โอ้ย EP นี้บอกเลยว่าครับเป็น EP ที่โคตรน่าจะมันที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นมาโอ้ยเออผมเหลือครึ่งหัวใจทุกคนมีหาปะเนี่ยต้องหาผมต้องเอานี่ไปเผาทุกคนครับเอาเนื้อเผากันมาทุกคนครับเราจะมาเคลียร์ปราสาทนี่กันนะครับทุกคนว่ามันคือปราสาทของตัวอะไรกันฮะรู้สึกมันจะมีมอเตอร์แหละโอ้ยเคลียร์ขึ้นไงวะผมกำลังขึ้นไปครับขึ้นไปบนก่อนโอเคชึบมีอะไรนะผมเคลียร์มาชึบไหนไม่มีอะไรใช่ปะโอเคเฮ้ยเออว่ะผมว่าที่นี่ก็น่าอยู่นะอยู่ที่นี่ก็ได้นะปลาตังอยู่ที่นี่ก็ได้ข้างบนอ่ะมีของนะครับทุกคนมีเป็นเกาะมีเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเกาะพวกม้าด้วยแล้วมีเหล็กนะเก็บเหล็กไว้ทุกคนตรงนี้ก็มีกล่องไหนครับเชิบนี่ครับเฮ้ยมีดาบเหล็กนะครับมีออกซิเดียมด้วยโอเคประมาณนี้โอเคเก็บเหล็กไว้นะทุกคนเหล็กได้ใช้แน่นอนโอเคนะครับผมว่าเราตั้งที่อยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะน่าจะโอเคสุดอุ้ยแมปโหลดโอเคประมาณนี้แล้วก็เคลียร์รู้ไหมว่าพวกแหวนนะที่ผมมีเนี่ยมันสามารถเช็คมันรู้ได้ทำไมปลาเขาไม่สามารถวางของได้ทุกคนก็คือถ้าเราใส่ของเนี่ยสมมติเคลียร์วางของไหนของแบบกดทิ้งอ่ะประมาณนี้เห็นป่ะมันจะเด้งเข้าตัวผมเลยทุกคนมันคือแม่เหล็กนะครับเห็นป่ะเนี่ยอ๋อคุณโยนอ๋อนี่ไหมเห็นป่ะมันเข้าตัวผมเลยเห็นป่ะมันคือแม่เหล็กทุกคนมันคือแหวนแม่เหล็กนะครับของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะกลายแบบมันจะเข้าตัวเราทันทีเลยนะโคตรโกงนะครับโอเคผมขอทำการครับเลิกโยนแน่แค่ขยะเข้าตัวผมไปแล้วเนี่ยไม่เลยโอเคเราทำการครับกล่องครับตัวนี้ก็มีเนาะเพียบเลยเป็นของครับใหม่เพื่ออะไรเนี่ยโอเคเราทำการครับกล่องนะเพื่อที่เราจะทำการเก็บของกันประมาณนี้เก็บของไปเลยเก็บเลยครับของเยอะ NPC มันดักเราอยู่ข้างล่างของเยอะมากเก็บให้หมดเลยครับทุกคนเก็บก่อนแล้วค่อยแยกที่หลังแล้วกันนะครับประมาณนี้รับคุณปากันเลยโอ้ยเยอะมากๆเลยได้เลยคุณวีระคุณปาหน่อยครับทุกคนโอเคทุกคนครับต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับบ้านหลังนี้คือบ้านของเรานะเราจะเอาบ้านโจรที่มันได้มาเนี่ยเป็นบ้านของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในวีหน้านะครับเราจะทำการไปจนไปดันเจี้ยนไปตีบอสนะครับให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนรกด้วยนะครับในอีพีหน้าทุกคนก็ยืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สลับคลิปนี้ผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซโคนปาราเฟลเคียคุณด้วยกันนะครับสลับวันนี้นะฮะก็ขอจบไปคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสลับอีพีสามเนี่ยก็น่าจะอาทิตย์ไม่ต้องอาทิตย์นี้หรอกประมาณไม่พรุ่งนี้ก็วันรุ่นนี้ทุกคนก็เราติดตามชมกันได้เลยนะสลับวันนี้เจอใหม่คืนหน้าบ๊ายบายครับผมก็อย่าลืมเข้าหน้าอยากทำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวผมนี่โอเคคนนอนสลับวันที่6นะครับเจอใหม่วันที่6นะทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย